็ต้องตอบเลยนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราตากฝนทุกครั้งก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะเป็นหวัดถูกต้องไหมคะการที่เราโดนฝนอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เราเป็นหวัดนะคะแต่ว่าบรรยากาศในระหว่างช่วงฝนตกนี่แหละค่ะก็จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถเป็นหวัดหรือว่าไม่สบายได้ง่ายขึ้นเช่นช่วงที่มีลมพัดนะคะก่อนที่จะมีฝนตกก็อาจจะพัดพาเศษฝุ่นละอองต่างๆไม่ว่าจะเป็นละอองน้ำหรือว่าละอองฝุ่นซึ่งละอองเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีเชื้อโรคที่ปะปนมาด้วยก็ทำให้เรารับเชื้อโรคได้ง่ายกว่าปกตินะคะนอกจากนั้นเวลาที่ฝนตกเนี่ยฝนตกไปแล้วเราเปียกฝนตัวเราชื้นอุณหภูมิร่างกายเราก็จะลดต่ำลงนะคะซึ่งก็จะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายๆชนิดด้วยกันก็ทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ว่าในการที่เราไปตากฝนมาในบางครั้งเราก็พบว่าทำให้เราไม่สบายนั่นเองค่ะช่วงหน้าฝนนะคะออกจากบ้านน้องก็ต้องพกร่มนะคะก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรเดินตากฝนโดยตรงนะคะเพราะว่านอกจากเปียกแล้วเนี่ยก็อาจจะได้รับเชื้อโรคที่ปะปนมาได้นะคะและทางนี้ผ้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็แนะนำให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำสระผมเช็ดผมให้แห้งนะคะแล้วก็ทำร่างกายให้อบอุ่นก็สามารถทำให้เราป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อหรือการไม่สบายจากการหลังจากตากฝนได้